สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องนะครับวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้อิงก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเที่ยวอยุธยาซึ่งอากาศเนี่ยร้อนมากๆเลยนะครับเพราะว่ากำลังเข้าหน้าร้อนกันแล้วด้วยอิงก็เลยคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับที่จะมาทำวิดีโอที่ทุกคนได้รีเควสต์กันเข้ามาเยอะจริงๆนั่นก็คือวิดีโอตรงปกหรือจกตาตอนครีมกันแดดยอดฮิตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอิงก็ได้ถามไปบน IG นะครับว่าเพื่อนๆทุกคนอยากให้อิงรีวิวครีมกันแดดตัวไหนมากที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยเองก็ได้รวบรวมฟีดแบ็กมาแล้วนะครับและจะมาพลิกหลังกล่องเช็คประสิทธิภาพการป้องกันแสง UV ของแต่ละตัวนะครับรวมถึงความปลอดภัยความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับรวมถึงเนื้อสัมผัสของมันนะครับแบบตรงไปตรงมาไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงคอนเซปต์สำคัญหลายๆอย่างเลยที่เองเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่อย่างเช่นกันแดดต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่อยู่บ้านต้องทากันแดดไหม UV index คืออะไรถ้าให้เองเดาเนี่ยเองว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นอันที่ยาวที่สุดที่อิงเคยทำเลยนะครับแต่ว่าอิงอยากให้ข้อมูลเนี่ยมันละเอียดแล้วก็ครบถ้วนมากที่สุดอิงก็แนะนำให้ทุกคนไปหาที่นั่งสบายๆนะครับหาชาหรือกาแฟมาสักแก้วสมุดจดมาสักเล่มนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับอย่างที่หลายๆคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วเนาะครีมกันแดดเนี่ยเป็นสเต็ปที่สำคัญที่สุดในสกินแคร์รูทีนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เป็นเพศไหนหรือว่ามีปัญหาผิวแบบไหนก็ตามเพราะอะไรเพราะในแดดเนี่ยมีแสง UV หรือว่า Ultraviolet นะครับอยู่2ประเภทที่เป็นอันตรายต่อผิวนั่นก็คือแสง UVA แล้วก็ UVB นะครับ UVB ก็คือรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ลงไปในชั้นผิวหนังบนของเราหรือว่า epidermis ได้นะครับแล้วก็จะสามารถทำให้เกิดอาการไหม้แดดแล้วก็อาการแทนผิวได้นะครับแต่ก็เป็นตัวที่สามารถป้องกันได้ด้วยกระจกส่วนใหญ่และค่าที่ใช้วัดการป้องกันแสง UVB ในครีมกันแดดนะครับก็คือ SPF ซึ่ง SPF 15เนี่ยก็จะกันได้ประมาณ 93% นะครับ SPF 30ก็กันได้ประมาณ 97% แล้วก็SPF 50ขึ้นไปก็จะกันได้มากกว่า 98% นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรมองหาครีมกันแดดที่มี SPF อย่างน้อย30นะครับแต่ว่าถ้ามากกว่า50เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันมักจะมีเนื้อที่เหนียวนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการระคายเคืองโดยไม่จำเป็นในขณะที่แสง UVA เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถเดินทางลงไปในชั้นผิวหนังลึกของเราได้นะครับหรือว่า dermis เพื่อที่จะทำลายคอลลาเจนงานวิจัยก็ชี้ว่า 80-90% ของสาเหตุริ้วรอยบนผิวเราเนี่ยเกิดจากแสง UVA นะครับนอกจากนี้มันก็สามารถทำให้ปัญหาสิวของเราเนี่ยแย่ลงได้ด้วยนะครับในกระบวนการที่เราเรียกว่า lipid peroxidationห้องอิงอยู่ติดแม่น้ำเลยนะครับจะมีเสียงเรือแบบดังมากและแน่นอนแสง UV ก็จะสามารถทำให้จุดด่างดำของเราแล้วก็รอยสิวต่างๆแย่ลงได้นะครับเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินในผิวเรานะครับให้มันออกมาเป็นสีดำๆแดงๆที่เราเห็นนั่นเอง UVA ก็เป็นแสงที่สามารถทะลุกระจกได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณนั่งอยู่ในห้องที่มีกระจกเยอะๆเนี่ยหรือว่ามีแสงเข้ามาได้เยอะเนี่ยคุณก็ควรจะทาครีมกันแดดเอาไว้นะครับ PA+1 ตัวก็จะกันได้ประมาณ 50-75% นะครับ+2 ตัวก็จะกันได้ 75-88% 3 ตัวก็จะกันได้ 88-94% นะครับแล้วก็+4 ตัวก็จะกันได้มากกว่า 94%เพราะฉะนั้นเราก็ควรมองหาครีมกันแดดที่มี PA 4ตัวเสมอนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า UV rating นะครับที่จะสามารถหาได้ในแอปโทรศัพท์ของเรานะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้มันจะบอกระยะเวลาของเรานะครับที่เราจะต้องอยู่ในแดดเพื่อที่จะทำให้เกิดผิวไหม้แดดได้จะเห็นได้ว่า8-10เนี่ยแปลว่าผิวเราจะไหม้ได้ภายใน 15-25 นาทีเท่านั้นแต่คนทำเทเบิลพวกนี้เนี่ยคงไม่เคยเจอแดดบ้านเรานะครับที่จะอยู่ประมาณ UV index 11-12เลยแม้กระทั่งวันไหนที่แบบเมฆเยอะๆนะครับหรือว่าฝนจะตกเนี่ยก็ยังสูงถึง10ได้เลยเพราะฉะนั้นหยุดล้อคนที่กางร่มวันที่ไม่มีแดดนะครับเพราะว่าพวกเราไม่ได้กลัวแดดแต่พวกเรากลัว UV โอเคครับตอนนี้เราก็พอมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพวกแสง UV ต่างๆแล้วถ้างั้นเนี่ยเรามาเริ่มพลิกหลังกล่องดูส่วนผสมของครีมกันแดดยอดฮิตกันเลยดีกว่าครีมกันแดดตัวแรกที่ทุกคนรีเควสต์กันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือตัว KA UV Whitening SPF 50 PA+ แค่3ตัวนะครับเรามาเริ่มจากประสิทธิภาพการป้องกัน UV กับความปลอดภัยของมันก่อนดีกว่าฟิลเตอร์กันแสงตัวแรกที่เขาใช้ก็คือ oxybenzone นะครับสามารถกัน UVB ได้นะครับแล้วก็ UVA ได้เล็กน้อยแต่ว่าเป็นตัวที่ค่อนข้าง controversial นะครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันอยู่เยอะเลยเพราะว่ามันมีขนาดโมเลกุลที่เล็กมากๆเลยนะครับประมาณ228ดาลตันเท่านั้นแล้วมันก็เป็นโมเลกุลที่ชอบน้ำมันด้วยนะครับแปลว่ามันจะสามารถเดินทางลงไปในผิวเราได้ง่ายมากๆเลยง่ายจนเกินไปนะครับมีงานวิจัยชี้ว่าสามารถเจอในปัสสาวะของเราได้ภายในแค่4ชั่วโมงหลังจากทาลงไปบนผิวมีงานวิจัยที่ทำในห้องแลบนะครับบนผิวเทียมหรือว่า in vitro แล้วก็
็งานวิจัยที่ให้สัตว์กินพบว่าออกซิเบนโซนสามารถเข้าไปยุ่งกับฮอร์โมนในร่างกายได้ส่วนตัวเองคิดว่าในปริมาณที่พบในการแดดหรือว่าที่ทาบนผิวมนุษย์จริงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่ที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือมันเป็นฟิลเตอร์ที่พบเคสของคนแพ้สูงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มอนุมูลอิสระทำลายผิวเราได้ด้วยฟิลเตอร์ต่อไปก็คือออกซิโนเซตนะครับเป็นฟิลเตอร์เสริมที่จะสามารถกัน UVB ได้แต่ว่าก็เป็นตัวที่ไม่เสถียรประสิทธิภาพกัน UV หรือว่า SPF จะลดลงถึง 10% ภายในแค่35นาทีหลังจากการทานะครับฟิลเตอร์เคมีตัวต่อไปก็คือออกซิซาเลตนะครับสามารถกัน UVB ได้แต่ว่าก็ไม่เสถียรเหมือนกันตัวสุดท้ายก็คือฟิลเตอร์ประเภทมินเนอรัลตัวไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับเป็นตัวที่กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เลยแล้วก็มีความคงทนกับความปลอดภัยสูงโดยรวมนะครับอิงคิดว่าตัว KA สูตรนี้ก็มีฟิลเตอร์กันแสง UV แล้วก็ความปลอดภัยที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่สำหรับอิงก็เลยขอให้มันแค่5เต็ม10คะแนนเท่านั้นในส่วนของความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยถึงแม้ว่าตัวนี้จะไม่มีน้ำหอมนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีตัวออกซิเบนโซนเนี่ยอิงก็เลยขอให้มันเพียง5เต็ม10คะแนนเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาดูเนื้อสัมผัสของมันกันบ้างดีกว่าวิธีใช้ครีมกันแดดเพื่อให้ถึงค่า SPF ที่ผลิตภัณฑ์นั้นได้เคลมไว้นะครับก็คือใช้ในปริมาณ1ส่วน4ทีสปูนสำหรับหน้าหรือว่า1ครึ่งทีสปูนสำหรับหน้าและคอนะครับและการทานน้อยกว่านั้นครึ่งนึงเนี่ยจะทำให้ SPF เหลือมากสุดแค่10เท่านั้นนะครับส่วนตัวเองก็เป็นคนที่ซื้อเครื่องตวงมาเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าใช้ในปริมาณที่ถูกต้องหรือเปล่าเมื่อเช้าเองทาครีมกันแดดบนหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเองจะลองทดลองบนตัวให้ละกันในปริมาณ1ส่วน4ทีสปูนเนี่ยกันแดดเราจะหมดเร็วแค่ไหน เหมือนวิปครีมเลยอะน่ากินมากอะแต่ห้ามกินนะครับทุกคนนี่คือปริมาณที่คุณต้องทาบนหน้าทุกวันอะคิดดูดินี่ยังไม่หมดสกู๊ปเลยนะเนี่ยโอ้นี่แค่เฉพาะหน้านะครับโอเคครับส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงคิดว่าถ้าเกิดเรารอให้มันซึมจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขาวขนาดนี้นะครับอันนี้คิดว่าความขาวแล้วก็เนื้อสัมผัสก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับใครที่ใช้เนี่ยก็อาจจะต้องข้ามสเต็ปของมอยส์ไรเซอร์ไปเลยนะครับอิงก็ขอให้เนื้อสัมผัสของมันเนี่ย4เต็ม10คะแนนละกันทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของอิงนะครับอิงไม่ได้มาเพื่อโจมตีแบรนด์ไหนและถ้าเกิดคุณใช้อยู่แล้วชอบอิงก็ไม่ได้มาบอกให้คุณหยุดใช้มันนะครับจริงๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลังจากที่อิงเพิ่งซื้อตัวนี้ไปเลยเนี่ยแล้วเดินออกมาจากร้านก็มีคนดูทักมาหาอิงนะครับบอกว่ามันมีอีกรุ่นนึงที่เป็นตัวซอฟต์ครีมนะครับที่จะไม่ได้ใช้ออกซิเบนโซนถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวอิงจะไปลองซื้อมานะครับแล้วก็มาลองรีวิวให้อีกทีนึงโอเคครับตัวต่อไปนะครับก็คือตัว Banana Boat Simply Protect SPF 50+ PA+ 4ตัวตัวนี้เป็นครีมกันแดดประเภทเคมีล้วนนะครับแปลว่าเขาจะใช้แต่ฟิลเตอร์กันแดดที่เป็นเคมีเท่านั้นตัวแรกก็คือ Octinoset นะครับเป็นฟิลเตอร์เสริมตัวเดียวกับที่อยู่ในตัว KA เลยที่จะสามารถป้องกัน UVB ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยเสถียรแล้วก็ไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่ฟิลเตอร์อีกตัวนึงก็คือ Juvenal A+ นะครับเป็นฟิลเตอร์รุ่นใหม่ที่คงทนมากๆเลยแต่ว่าจะสามารถกันได้แค่แสง UVA เท่านั้นแล้วก็มีฟิลเตอร์อยู่แค่นั้นเลยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงต้องบอกตรงๆว่าค่อนข้างกังวลเลยเพราะว่ามันทำให้อิงนึกถึงตัว Peridol กับ Dear Claire's นะครับที่มีข่าวออกมาว่า SPF ไม่ตรงปกจากที่เคลมว่ากันได้50เนี่ยจริงๆแล้วกันได้แค่ประมาณ20เท่านั้น2ตัวนั้นก็ใช้ฟิลเตอร์กันแดดแค่2ตัวเหมือนกันนะครับตัว Juvenal A+ เหมือนในตัวนี้เลยแล้วก็ตัว Juvenal T150 นะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยมีความคงทนมากกว่าตัว Octinoset ในตัวนี้ซะอีกแต่อิงก็ไม่ได้บอกว่าตัว Banana Boat ตัวนี้มันไม่ตรงปกนะครับแต่หลังจากข่าว Peridol กับ Dear Claire's แล้วก็Consumer Report มากมายแล้วนะครับที่ชี้ว่าเคยมีเคสของแบรนด์ใหญ่ๆที่ SPF ไม่ตรงปกมาแล้วอิงก็จะให้ความสำคัญกับการคลิกหลังกล่องดูฟิลเตอร์มากๆเลยนะครับแล้วก็จะเลือกแต่อันที่มีเบลนด์ของฟิลเตอร์หลายๆตัวเลยเพื่อความสบายใจส่วนตัวของอิงนะครับอิงก็เลยขอให้ตัวนี้แค่6เต็ม10คะแนนสำหรับประสิทธิภาพกัน UV แล้วก็ความปลอดภัยในส่วนของความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายนะครับตัวนี้ก็มีน้ำหอมอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นคำว่า Fragrance นะครับซึ่งในคำนี้เนี่ยอาจจะมีน้ำหอมอยู่หลายร้อยตัวเลยก็ได้แล้วก็ตัวอื่นด้วยนะครับที่มีกลิ่นของดอกไม้ที่เขาต้องลิสต์แยกออกมาจากคำว่า fragranceเพราะว่ากฎหมายทางยุโรปเนี่ยบอกว่ามันเป็น1ใน26ส่วนผสมน้ำหอมที่มีประวัติของคนแพ้สูงที่สุดใครที่เคยมีประวัติแพ้น้ำหอมก็ควรจะระวังเป็นพิเศษนะครับอิงก็เลยขอให้มันเพียง4เต็ม10คะแนนในแง่นี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาทดสอบเนื้อสัมผัส1ส่วน4ทีสปูนของมันกันดีกว่าเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ไปล้างมือมาแล้วนะครับหลังจากตัว KA เมื่อกี้เป็นเนื้อที่เหลวกว่าว้าเนื้อคอมกลิ่นมันหอมมากเลยสดชื่นมากเลยนะครับกลิ่นเหมือนอยู่ใน
ทุ่งดอกไม้เลยนะครับอิงคิดว่าตัวนี้ก็ทิ้งคราบขาวไว้น้อยกว่าตัว KA เมื่อกี้นะครับแล้วก็เนื้อค่อนข้างใช้ได้เลยไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเพื่อนๆหลายๆคนถึงชอบตัวนี้โอเคเลยนะครับอิงคิดว่าถ้าเกิดรออีกแป๊บนึงเนี่ยมันน่าจะซึมได้ดีเลยเป็นลุคฉ่ำๆนิดนึงนะครับอิงก็ขอให้มัน6เต็ม10คะแนนละกันต่อไปก็คือตัวมิซูมินะครับซึ่งก็มีอยู่2สีแต่ว่าวันนี้เนี่ยอิงจะขอรีวิวตัวใหม่ของเขาละกันเป็นสีส้มที่เขาบอกว่ากันน้ำได้นานขึ้นนะครับมิซูมิเนี่ยเขาจะเป็นครีมกันแดดประเภทมินเนอรัลทุกตัวเลยนะครับแปลว่าเขาจะไม่ใช้ฟิลเตอร์ที่เป็น KB เลยแต่ว่าจะใช้ตัวซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับที่เป็นแล้วก็จะสามารถกันทั้ง UVA แล้วก็ UVB ได้นะครับเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายคนตั้งครรภ์แล้วก็เด็กๆด้วยนะครับแต่ปัญหาใหญ่ของฟิลเตอร์2ตัวนี้คืออะไรมันมีความขาวมากๆเลยนะครับแล้วก็สร้างความปวดหัวให้กับนักคิดค้นสูตรอยู่ตลอดเลยเราจึงมีการพัฒนาตัวนาโนซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับโดยการเอาโมเลกุลพวกนี้เนี่ยมาหั่นๆๆๆๆนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเลยแล้วก็จะไม่ทิ้งคราบขาวไว้นั่นเองซึ่งตัวมิซูมิตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเลือกใช้แบบนั้นนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าตัวนาโนซิงค์กับไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กจนสามารถลงไปในกระแสเลือดของเราได้เหมือนตัวออกซิเบนโซนหรือเปล่าซึ่งก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นหัวข้อที่สรุปไม่ได้อย่างแน่ชัดแต่กระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เพิ่งได้ทำรีวิวนะครับของงานวิจัยทั้งหมดที่เคยทำบนนาโนซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับว่ามันสามารถดูดซึมได้ดีเกินไปหรือเปล่าและพบว่ามีแนวโน้มที่จะไม่สามารถเข้าไปในร่างกายเราได้จริงนะครับอย่างนึงที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวนี้ก็คือตัวสารต้านอนุมูลอิสระของเขานะครับอย่างเช่นตัวอนุพันธ์วิตามินซีเพราะว่าตั้งแต่ซูเปอร์กรุ๊ปได้ออกผลิตภัณฑ์กันแดดวิตามินซีตัวใหม่ของเขามาตอนต้นปีนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าจุดประสงค์ของครีมกันแดดก็คือการสร้างฟิล์มบนผิวและฟิล์มนี้มันจะป้องกันไม่ให้ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยเข้าไปในผิวเราได้ง่ายเพราะฉะนั้นการใส่สารต้านอนุมูลอิสระในครีมกันแดดมันอาจจะไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะครับอิงก็แนะนำให้หาเซรั่มวิตามินซีนะครับที่จะใช้ก่อนลงครีมกันแดดตัวนี้ปล่อยให้น้องครีมกันแดดเขาเป็นแค่ครีมกันแดดก็พอแล้วนะครับแต่ส่วนตัวอิงก็คิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรที่ใส่มานะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงด้วยอิงก็เลยขอให้ประสิทธิภาพกันแสง UV แล้วก็ความปลอดภัยของมัน8เต็ม10คะแนนไปเลยนะครับสำหรับความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายเนี่ยอิงคิดว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมหรือว่าน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นหอมมาไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ประเภทมินเนอรัลเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วอิงก็เลยขอให้มัน9เต็ม10คะแนนไปเลยนะครับเราจะมาลองทดสอบเนื้อสัมผัส1ส่วน4ทีสปูนกันนะครับโอ้โหพอดีหมดขวดเลยเนี่ย จะเห็นว่ามันก็ยังมีความขาวอยู่นะครับเพราะว่าถึงมันจะเป็นนาโนไซส์เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเป็นมินเนอรัลซันสกรีนอยู่ดีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอิงขอให้มัน4เต็ม10คะแนนละกันจริงๆถ้าเกิดคนมีเวลาเนี่ยอย่างนึงที่ทำได้ก็คือค่อยๆเลเยอร์กันแดดเหมือนที่เราจะเลเยอร์คอนซีลเลอร์นะครับอิงว่ามันจะช่วยเรื่องการซึมแล้วก็ลดคราบขาวได้บ้างนะครับตัวต่อไปนะครับที่คนรีเควสต์มาเยอะเหมือนกันนั่นก็คือตัว ZA True White Perfect Protector SPF 50+ PA+ 4ตัวเลยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไฮบริดนะครับแปลว่าใช้ทั้งฟิลเตอร์เคมีแล้วก็ฟิลเตอร์มินเนอรัลด้วยแล้วก็รวมกันทั้งหมด7ตัวเลยนะครับมี Tenosorb M นะครับเป็นฟิลเตอร์รุ่นใหม่ที่กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB แล้วก็มีความคงทนสูงมากมี Tenosorb S นะครับซึ่งในมุมมองของอิงเนี่ยเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนนี้แล้วก็สามารถกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB มี Juvenal A+ กัน UVA ได้เหมือนกับในตัว Banana Boat Octinosate ที่เหมือนกับในตัว KA แล้วก็กัน UVB ได้ Octocrylene ที่กัน UVB ได้แต่ว่ามีประวัติของคนแพ้สูงตัวนี้อิงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีทั้ง Zinc Oxide กับ Titanium Dioxide ที่อิงได้อธิบายไปนะครับสามารถกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เลยโดยรวมอิงไม่เอะใจในประสิทธิภาพกัน UV ของเลยนะครับเพราะว่าฟิลเตอร์มันเยอะมากๆเลยเยอะกว่าที่อิงใช้ใน IG Story ของตัวเองอีกนะครับน่าจะกัน UV ของบ้านเราได้อยู่อิงก็ขอให้มัน8เต็ม10คะแนนไปเลยละกันในส่วนของความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายตัวนี้ก็มี Volatile Alcohol อยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะสังเกตได้จากกลิ่นของมันเลยแล้วก็เป็นส่วนผสมที่2ใน Ingredient List ด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนที่มีผิวแห้งแล้วก็คนที่มี Eczema นะครับก็อาจจะมีอาการแดงแล้วก็แสบโดยเฉพาะตรงบริเวณตาได้นะครับปัญหาใหญ่ของมันก็คือปริมาณของน้ำหอมที่มีเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น fragrance limonene นะครับ citronella geranium และอีกหลายตัวเลยนะครับที่เดี๋ยวอิงจะ list ไว้ให้ซึ่งก็อยู่ใน EU list ของน้ำหอมที่คนแพ้เยอะทั้งนั้นเลยนะครับอิงก็เลยขอให้มันแค่3เต็ม10คะแนนในแง่นี้เรามาลองเนื้อสัมผัสของมันกันดีกว่าประมาณนี้นะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับก็ค่อนข้างขาวอยู่นะครับเพราะว่ามันมีตัวซิงค์กับไทเทเนียมอยู่ค่อนข้างขาวมากเลยนะครับ
ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดทิ้งไว้สักพักมันน่าจะดีขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดลองเลเยอร์ดูเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างทุกคนว่าไง4เต็ม10คะแนนแล้วกันนะครับเอาล่ะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือตัว Can Make Mermaid Skin Gel UV SPF 50+ PA+4 ตัวนะครับบอกได้เลยว่า I saved the best for last นะครับตัวนี้เป็นไฮบริดเหมือนกันนะครับใช้ทั้งฟิลเตอร์มินเนอรัลกับเคมีเลยแล้วก็มีทั้งหมด5ตัวด้วยกันอย่างเช่น Juvenal A+ ฟิลเตอร์รุ่นใหม่ที่กัน UVA ได้นะครับแล้วก็คงทนมากๆตัวเดียวกับใน ZA แล้วก็ Banana Boat เลย Tenosorb S ที่กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะครับตัวเดียวกับที่เชนอสอร์บ S นะครับตัวรุ่นใหม่ที่กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เหมือนกับในตัว ZA เช่นกันออคทิโนเซทที่กัน UVB ได้เหมือนกับในตัว ZA แล้วก็ตัวฟิลเตอร์มินเนอรัลก็จะเป็นซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์เหมือนกันนะครับกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นั่นเองจะเห็นได้ว่าฟิลเตอร์มันค่อนข้างคล้ายกับตัว ZA เลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวออคโทคลีนที่คนแพ้เยอะที่อยู่ในตัว ZA เพราะฉะนั้นนิงก็เลยขอให้มัน8เต็ม10คะแนนสำหรับประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแล้วก็ความปลอดภัยนะครับนอกจากนี้ตัวนี้เขาก็ไม่มีน้ำหอมเลยนะครับก็ไม่มี volatile alcohol ด้วยไม่มีส่วนผสมอะไรที่อิงคิดว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับอิงชอบมากๆเลยก็ขอให้มัน8เต็ม10คะแนนในแง่นี้ไปเลยเอาล่ะครับถึงเวลา moment of truth ประมาณนี้นะครับอุ๊ยเยอะไปนิดนึง มันน่ากินมากเลยนะครับเหมือนครีมคัสตาร์ดอะไรสักอย่างนึงเลยอะคนดูเห็นไหมมันไม่มีคราบขาวเลยทุกคนดูความมหัศจรรย์ของตัวนี้มันจะเป็นลุคฉ่ำวาวนิดนึงนะครับจะเป็นเหมือนน้ำน้ำทุกคนอิงคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่เนื้อชนะเลิศของวันนี้เลยนะครับอิงขอให้มัน9เต็ม10คะแนนไปเลยเอาล่ะครับเป็นยังไงบ้างวิดีโอนี้กี่นาทีแล้วหลับกันหรือยังครับเนี่ยตอนนี้ก็คอแห้งมากเลยนะครับส่วนตัวเนี้ยโดยรวมแล้วอิงคิดว่าตัว Can Make น่าจะเป็นผู้ชนะของวันนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจตัวไหนทิ้งพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็สามารถเลื่อนลงไปด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไปผลิตภัณฑ์ทุกตัวทิ้งพูดถึงเลยอิงก็จะได้ค่าขนมเล็กน้อยถ้าเกิดคุณซื้อผ่านลิงก์พวกนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กดดันใดๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกด Like Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้ด้วยนะครับว่าคุณเคยมีประสบการณ์กับครีมกันแดดตัวไหนที่ประทับใจหรือว่าผิดหวังบ้างมั้ยอิงก็อยากรู้มากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามอิงได้บน Facebook กับ IG นะครับอิงก็จะโพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับสกินแคร์ทุกวันเลยนะครับที่อิงอาจจะไม่ได้พูดถึงบนช่องนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วก็เดี๋ยวอิงจะขออนุญาตไปกินข้าวเช้าก่อนไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ